สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาอียิปต์ได้ประกาศการค้นพบซากโรงเก็บศพแบบกรีกและโรมันขนาดใหญ่ในจังหวัดฟายูมซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์โดยถแถลงการจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์ได้ระบุว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจทางโบราณคดีที่สุสารนาซาในจังหวัดฟายูมซึ่งเริ่มต้นในปี2016 ภาพเขียนบุคคลหลายภาพรูปปั้นไอซิสอโฟดาซึ่งสะท้อนการผสมผสานระหว่างเทพีอไอซิสของอียิปต์และเทพีอโฟดาของกรีกหลงศพไม้หลงศพรูปทรงมนุษย์และบันทึกทำจากต้นปาป,ปิลุสซึ่งกล่าวถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและศาสนาของผู้อยู่อาศัยในยุคนั้นถูกพบภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยแถลงการได้เสริมว่าพื้นที่โรงเก็บศพทําจากกระเบื้องหินปูนหลักสีสันและทอดยาวสู่ถนนแคบสายหนึ่งโดยมีการค้นพบสรากเสาสี่ต้นภายในอาคารด้วย